สังเกตตั้งแต่วันที่25แล้วครับผมว่าได้มีแบบว่าลูกเพจเนี่ยส่งลิงก์อันนี้มาบ่อยมากซึ่งมาในรูปแบบลิงก์แบบนี้กูก็กลัวเหมือนกันนึกว่าจะเป็นไวรัสก็เลยไม่ได้กล้ากดอะไรไปสุดท้ายก็ลองกดเข้าไปหน่อยละกันพอกดเข้าไปปุ๊บเฮ้ยนี่มันองค์กรเดียวกันกับที่เคยเอากูไปด่าในตอนที่ผมเนี่ยเคยทำคลิปตอบกลับพระไปที่พระเนี่ยมาด่าอัลเลาะห์พอเห็นแบบนั้นรู้แบบนั้นก็เลยนั่งฟังพอจบชั่วโมงกว่าแล้วคือแบบกูได้อะไรบ้างวะเนี่ยไม่น่าเสียเวลานั่งฟังเลยอ่ะโอเคสำหรับใครที่อยากจะฟังคลิปเต็มๆนะครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ส่วนใครที่ไม่อยากฟังคลิปเต็มๆนะอ่ะผมก็สรุปได้มา3หัวข้อนะครับว่าในนี้เนี่ยมีอะไรบ้างประเด็นที่1เลยของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกสังเวชเหลือเกินกับการที่แบบว่าเวลามีบรรยายเนี่ยคนใต้ที่เขาใช้ภาษายาวีหรือใช้ภาษาอะไรเนี่ยมันจะต้องมีการแปลเขาก็เลยบอกว่าทำไมเนี่ยคุณไม่ได้เป็นคนไทยหรือไงทำไมถึงจะต้องมาแปลประเด็นที่2เลยก็คือทำไมถึงให้ผู้หญิงใส่หิญาบคลุมหัวแล้วก็ไปออกงานแต่มันน่าแปลกตรงที่ว่าทำไมผู้ชายเนี่ยมันถึงไม่ใส่หมวกแบบนี้เนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยจะเอาผู้หญิงเนี่ยเป็นโล่อะไรประมาณนั้นประเด็นที่3เลยก็คือเหล่าบรรดานักการเมืองต่างๆนานาที่เขาบอกว่าคนพวกนั้นเนี่ยเขามีเชื้ออิสลามมีเชื้ออิสลามอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นพวกคุณไม่เคยคิดว่าเป็นคนไทยใช่หรือเปล่าครับผมรู้สึกสังเวชใจมากๆเลยครับท่านผู้ชมมีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมเห็นรู้สึกจะเป็นโฆษกของกอรมน.4ชายแดนใต้เนี่ยเขาแถลงข่าวข่าวที่เขาแถลงก็เป็นข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ใน4จังหวัดชายแดนใต้ปรากฏว่ามีโฆษกของกอรมน.ส่วนหน้านั่งอยู่แล้วต้องมีล่ามภาษามลายูนั่งคู่กันนี่ประเทศไทยนะครับพอโฆษกพูดประโยคนึงภาษาไทยก็มีล่ามภาษายาวีแปลให้กับคน4จังหวัดชายแดนใต้ฟังด้วยผมถามว่านี่คือประเทศไทยหรือเปล่าผมถามว่าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรอันนี้มันเป็นไมซ์เซนที่โคตรบ้งเลยครับผมเอาจริงๆนะประเทศไทยเราเนี่ยมีตั้ง70กว่าจังหวัดไอ้ของเหล่านี้เนี่ยมันคือมนต์เสน่ห์ของแต่ละภาคของแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัดคุณจะรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนจากจังหวัดอะไรเป็นคนจากจังหวัดไหนเป็นคนจากพื้นที่ไหนคุณดูได้จากอะไรดูได้จากสำเนียงดูได้จากภาษาของเขาคนที่เขามาจากภาคใต้เขาก็มีภาษายาวีที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเขาก็มีสำเนียงใต้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาพูดเร็วอะเลียมเบียมเป็นปุ๊ดเร็วปุ๊ดปั๊ดฟังแทบไม่ทันหรืออย่างภาคอีสานเนี่ยเวลาผมเนี่ยได้ยินเพื่อนคุยอีสานกันบางครั้งก็จะต้องบอกว่ามึงช่วยทำซับไทยให้กูด้วยกูฟังไม่ออกสิ่งเหล่านี้มันแปลว่าคนอีสานเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับประเทศไทยอย่างนั้นหรอถึงไม่ใช้ภาษาที่มันฟังง่ายไม่ใช่เลยครับมันคือมนต์เสน่ห์ในพื้นที่ของเขาหรืออย่างภาคเหนือเองก็เหมือนกันมันก็มีบางคำเนี่ยที่คนกลางอย่างผมเนี่ยฟังแล้วก็งงว่ามันแปลว่าอะไรมันก็คือมนต์เสน่ห์ในภูมิภาคของเขาคุณอย่าเอาความบ่งในตัวเองเนี่ยมาตัดสินแล้วก็ไปยัดเยียดอะไรแปลกๆให้กับบรรดาสล็อตดิครับนะพวกนี้เขายิงเซลล์มันน้อยอยู่เวลารับอะไรเข้าไปแล้วเขาไม่ค่อยมีความที่จะแยกแยะขบวนการออกว่าอะไรมันยังไงเราพูดแค่นี้ดีกว่าเนาะหรือยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะผมยกตัวอย่างคุณเนี่ยนะผมฟังจากสำเนียงการพูดของคุณเนี่ยกูมั่นใจ 99.99% เลยว่าคุณไม่ใช่คนกรุงเทพตั้งแต่เกิดแน่นอนนะเห็นไหมเนี่ยมันคือมนต์เสน่ห์ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละภาษาไม่รู้ว่าทำไมถึงเอาไปแบบผูกโยงหรือว่าแบบเอาไปกำหนดว่าถ้าคุณไม่พูดภาษาไทยเนี่ยคุณก็ไม่ใช่คนไทยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นถ้าคุณมีความเป็นคนไทยมากนะตั้งแต่ผมฟังคุณมาเนี่ยแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนรอเรืออันไหนรอลิงไหนคุณพูดรอเรือสิเนาะเป็นส.ส.เข้าสภาก็คลุมฮิญาบเข้าไปเวลามีงานสำคัญสำคัญก็แสดงความเป็นมุสลิมออกมาเต็มที่แต่แปลกไหมครับท่านผู้ชมทำไมมุสลิมผู้ชายถึงไม่สวมหมวกกาปิยะออกมาสู่สาธารณะยกตัวอย่างคุณวันนอเนี่ยทำไมเข้าสภาถึงไม่ใส่หมวกกาปิยะคุณเด่นโตมีนาคุณชาดาทัยเศรษฐ์คุณอนุมัติอาหมัดเนี่ยทำไมพวกคุณไม่ใส่หมวกกาปิยะเข้าสภาล่ะทำไมมีแต่ผู้หญิงถึงให้คลุมฮิญาบมันเป็นเพราะว่ามุสลิมเนี่ยเขาคิดว่าการใช้ผู้หญิงรุกเข้าสู่สังคมจะทำให้สังคมไม่กล้ารังแกเพราะว่าความเป็นผู้หญิงแบบนี้เขาเรียกว่านักรบมุสลิมเนี่ยเอาผู้หญิงมาออกหน้าไหมครับท่านผู้ชมของแบบนี้มันก็ง่ายๆกันครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่คุณโจมตีว่าแต่งตัวตามลัทธิทะเลทรายอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นคือคุณขาดความเข้าใจว่ามันไม่ได้การแต่งกายตามลัทธิทะเลทรายนะคือมันเอาง่ายๆเลยนะของแบบนี้มันก็เหมือนกับข้อกำหนดที่ว่าทำไมพระจะต้องใส่จีวร
เออผู้หญิงมุสลิมกฎของศาสนาเขาก็คือให้ใส่แบบนี้ส่วนผู้ชายที่ไม่ได้ใส่หมวกก็เพราะว่ากฎของศาสนามันไม่ได้เป็นสิ่งที่กำหนดว่าจำเป็นมันเป็นสิ่งที่แค่ส่งเสริมหรือว่าสุนนะแค่นั้นเองถ้าคุณยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะยืมภาพตอนที่เอาไว้สอนเด็ก3ขวบให้นะเนี่ยคุณเห็นแอเรียแดงๆเนี่ยมั้ยสำหรับมุสลิมผู้หญิงเนี่ยแอเรียแดงๆเนี่ยคือสิ่งที่ควรปกปิดสำหรับผู้ชายเหมือนกันแอเรียแดงๆก็คือสิ่งที่ควรปกปิดคุณจะเห็นได้ว่ามันไม่มีหมวกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับการที่คุณจะเอาความบงของคุณเนี่ยไปบอกว่าเอออิสลามเนี่ยให้ผู้หญิงคุมหัวจะเอาเป็นแบบว่าเป็นผู้หญิงเป็นเกาะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ใช่เลยครับนะผมรู้ว่าองค์กรของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงนะมันหาข้อมูลแบบเนี้ยมันหาได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะเด็กป.4 ป.5 เนี่ยเขาพิมพ์ไปใน Google ทำไมผู้ชายมุสลิมถึงไม่ใส่หมวกเขาก็ได้คำตอบแล้วอ่ะแต่องค์กรอย่างคุณเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงยังไม่ได้คำตอบสักทีส่วนข้อที่3นะครับเกี่ยวกับนักการเมืองเชื้อสายอิสลามอะไรของคุณต่างๆนานาเนี่ยเอาเป็นว่าผมก็ไม่ได้อยากใส่ใจมากมายนะแต่ผมสะดุดตรงที่บอกว่าประยุทธ์เป็นอิสลามเนี่ยแหละคือแบบNo comment น่ะ